กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะขมิ้นชันตาบีจีนะฮะเป็นขมิ้นชันที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าความเหมือนที่แตกต่างนะฮะขมิ้นทั่วไปเนี่ยก็ใส่ทั้งเปลือกและบดออกมาให้คุณผู้ชมได้ทานกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทานกันทั้งแผงนะฮะก่อนมันจะเห็นผลนะฮะใครที่มีปัญหาปวดจุกเสียดแน่นเฟ้อปวดท้องโรคกระเพาะอาหารนะฮะกดไหลย้อนเนี่ยนะฮะเวลาทานเข้าไปซื้อเข้าไปเนี่ยบางที5บาทเขาเรียกว่า60บาท20บาท30บาทเนี่ยมันต้องทานเยอะกว่ามันจะเห็นผลแต่ BG มันแตกต่างคือ1เนี่ยนะฮะเขาคัดขมิ้นเขาเอาแบบอวบๆใหญ่ๆยาวๆนะฮะเคยเห็นไหมขมิ้นที่มันอวบๆใหญ่ๆยาวๆอ่ะเนื้อแน่นๆ นะแล้วก็คัดเอาเปลือกออกแล้วสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบ 100% แล้วนำไปบดผงแล้วผ่านกรรมวิธีนะฮะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่มากกว่าคือ400มิลลิกรัมคุณทานแค่เม็ด2เม็ดคุณก็รู้เรื่องแล้วนะฮะใครที่มีปัญหาปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อทานขมิ้นชันอันนี้รู้เรื่องเพราะเป็นสมุนไพรไทยคุณผู้ชมนะครับปลอดภัยด้วยนะฮะวันนี้จัดโปรโมชั่นแบบจุกๆในราคาโปรหลักร้อยฮะจัดเลยนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับ5กระปุกราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณานะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับ0900899995นะครับค่ะนะครับคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูคุณสมรักคำสิงดีกว่าครับเปิดใจผ่านรายการปากต่อปากครับเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่มีคนบอกว่าคุณเบสกับคุณตรงๆอยู่ด้วยกันแล้วจริงไหมเพราะเห็นถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันตลอดคราวนี้คนที่เป็นพ่ออย่างคุณสมรักเองนะครับก็บอกว่าตนก็อยู่ด้วยแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้ไปกัน2ต่อ2แต่ถ้าคบกันแล้วพากันไปเที่ยวไปปาร์ตี้กินเหล้าเมาแอเนี่ยอย่างเนี้ยพ่อจะเตะเลยนะฮะแรกๆที่คุณตรงๆเนี่ยเข้ามาจีบคุณเบสนะฮะก็ไม่ได้กังวลว่าจะมาหลอกลูกสาวนะครับเพราะตนเนี่ยก็บอกไปว่าเฮ้ยนะมึงเข้ามาดีๆนะเข้ามาไม่ดีเนี่ยอุ้มมึงนะมึงอะไรเนี่ยมึงอดเป็นพระเอกนะส่วนนิสัยที่ชอบในตัวตรงๆก็คือเป็นธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องของแต่งงานก็เป็นกระแสเหมือนกันที่คนพูดถึงเยอะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตรงๆขายเสื้อตัวละ900บาทเพราะก็บอกไปว่าถ้าขายได้ 100,000 ตัวเนี่ยก็ให้ตั้งขันหมากมาเลยนะฮะซึ่งพอคำนวณดูแล้วก็รวมเป็นเงิน90ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจนถึงต้องนะฮะถามว่านี่ใช่ค่าสินสอดหรือเปล่างานนี้คุณสมรักก็ถึงกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าพูดเล่นนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องค่าสินสอดไม่ได้วางใจนะลูกคบใครแล้วมีความสุขก็พอแล้วตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดแล้วถ้าได้เบสเป็นแฟนกิริยามารยาทอันดับหนึ่งไม่เที่ยวไม่ดื่มนั่นเองนะครับนะฮะก็เป็นกระแสที่เขาพูดถึงกันไปนะครับดูอะไรเนี่ยนะฮะดูผู้ชายแก้ผ้านะฮะในทวิตเตอร์อ่ะนี่นะฮะส่วนนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นกระแสคือคุณแดนนี่นะฮะคุณแดนนี่กับคุณมิลกี้ไปยาเนี่ยเขาเลิกลากันไปอันนี้เห็นว่ามันออกมาพูดตุ้มกันไปตุ้มกันมาตุ้มกันไปตุ้มกันมาไงแต่ว่ารู้อะไรมาเรามองนี้อ่านก่อนแล้วค่อยเขียนแล้วกันนะถ้ามองเนี้ยอ่านก่อนแล้วค่อยเขียนแล้วกันถ้าทำตาเหลือกขนาดนี้นะฮะอ่ะโดยคุณมิลกี้ไปยานะฮะออกมาเคลื่อนไหวนะฮะทาง Facebook ส่วนตัวเลยด้วยการปล่อยภาพลับของผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะพร้อมโพสต์ข้อความร่ายยาวแฉแซ่บอดีตสามีคุณแดนนี่ครับเรื่องของผู้หญิงนั่นเองรวมถึงนะคุณผู้ชมนะเรื่องอดีตสามีที่ไม่หย่าด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มิลกี้ได้มีการนะครับถามคุณแดนนี่หลายครั้งเลยเรื่องของการกลับมาเป็นครอบครัวแต่คำตอบที่ได้คือคุณแดนนี่ยังไม่พร้อมมิลกี้รอหลายต่อหลายเดือนมากจนวันนี้ความจริงปรากฏจากภาพและก็คลิปเสียงยืนยันจากคุณแดนนี่ว่าเขามีคนอื่นแล้วและไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนที่คุณแดนนี่คบอยู่ด้วยตอนนี้มิลกี้ก็เจ็บปวดมากนะครับและก็มันควรจะจบไปได้แล้วและอยากจะให้คุณแดนนี่เนี่ยมาทำการหย่าให้เรียบร้อยอันนี้จากคุณมิลกี้เลยเพราะมิลกี้นั้นได้ขอทำการหย่าหลายต่อหลายครั้งแต่ทางคุณแดนนี่ก็ไม่ยอมหย่านะครับต่อมานะทางด้านของคุณแดนนี่เองต้องออกมาเคลื่อนไหวบ้างนะคุณแม่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพียงสั้นๆว่าขณะกำลังไลฟ์สดบอกว่าพาไปงานอีเวนต์แห่งนึงก็ได้พูดว่าบางเรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาพูดหรอกว่าอะไรผมไปแค่คนบางอย่างอยากจะแบบเป็นไพรเวทบ้างก็ดีนะฮะแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีนะเอาแค่นี้สั้นๆผมเชื่อว่านะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ทำอะไรที่ผิดมันก็คือความจริงอยู่ดีแค่นี้สั้นๆนะฮะล่าสุดคุณแดนนี่นะฮะออกมาโพสต์เมื่อวานนี้เลยออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆบอกว่าเรื่องราวของตนและก็อดีตภรรยาเนี่ยเป็นครั้งแรกผ่าน IG บอกว่าผมขออนุญาตอันนี้เป็นทางการเลยนะไม่ได้พูดลอยๆนะผมขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ครับ
ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณทุกคนและก็สำนักข่าวทุกสื่อเลยที่ให้ความสนใจเรื่องของเรานะครับแต่ขอความกรุณาทุกคนอย่าพลาดหัวผิดๆหรือพยายามสื่อความให้คนเข้าใจผิดกันอีกเลยครับผมไม่ได้ออกมาโต้หรือตอบโต้ใดๆนะครับผมแค่ขออยู่ในความสงบและอยากจะอยู่ให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนั่นเองนะฮะค่ะยังไงคุณแม่ก็เลิกกันจริงๆใช่ไหมคะเลิกกันจริงๆนะเออไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไงแต่ว่าครั้งนี้ก็หรอมันจะเป็นคอนเทนต์ได้หรออย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้อะไรมันก็เขียนสิอันนี้ไม่รู้ไม่มีต้องเขียนต้องไม่ต้องเป็นต้องเขียนก็น้องเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันทั้งคู่ไงคนเราเลิกกันก็ส่วนใหญ่ที่พี่เต๋ารู้จักกันมาเขาก็จะเลิกกันเงียบๆไม่ค่อยรู้หรอกว่าเลิกกันแต่ประกาศอย่างนั้นประกาศอย่างนู้นประกาศอย่างนี้เนี่ยพี่ขอความชัดเจนหน่อยว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์แค่นั้นแหละกลัวว่าจะมันจะเป็นคอนเทนต์ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์แล้วเขาบอกว่ารอให้ไปหย่าไปหย่าแล้วไปหย่ากันจริงๆหย่าวันไหนก็จดวันไหนได้หมดจ้ะหย่าตอนเช้าจดตอนเย็นก็ได้กับอีโอมกระดาษใบเดียวค่ะโยมมึงจะไปหย่ากับแฟนมึงเนี่ยตอนเช้าเนี่ย10โมงเนี่ยพอ4โมงมึงจะไปเซ็นเอากันใหม่ก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเลิกกันจริงๆนะลูกนะไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะเพราะเห็นมีคนก็พูดกันเยอะว่าคอนเทนต์หรือเปล่าคนก็สงสัยครับเอาจริงๆก็คือคู่นี้เอาตรงนะไม่ได้ตามพี่ก็ไม่ได้ตามน้องเอาบอกตรงว่าไม่ได้ตามไม่ได้ตามเคยเจอน้องแดนนี่ตอนที่ไป Miss Universe ตอนนั้นครั้งเดียวเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังหล่ออยู่แต่ภรรยาเขาก็สวยอ่ะเขาจะอยากกันทำไมเขาจะเลิกกันทำไมมันไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันก็นี่แล้วกรณีที่เขามีพงมีภาพมือที่มันเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ากลัวว่าโดนหลายคนสงสัยนะถ้าสมมติว่าไม่อยากให้เป็นคอนเทนต์ความชัดเจนคือยังไงดีคนเราเลิกกันเนี่ยเวลาเป็นผัวเมียกันแล้วมันต้องไปเลิกกันเนี่ยมันจะไม่มาบอกใครหรอกว่าเลิกกันอ่ะเข้าใจมันจะอายเข้าใจในมุมนั้นมันจะอายแล้วก็มันจะไม่มาเล่าให้ใครฟังว่ากูเลิกกันแล้วนะนอกเว้นเพื่อนสนิทนะคะแต่ประเภทประกาศวันนี้ยังงั้นยังงุ้นยังนี้ยังงั้นยังแล้วทั้งคู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันฟังดูแล้วมันทะแม่งทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยมันแปลกไงว่าหนูเลิกกันจริงใช่ไหมลูกไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ในการสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกงานเรียกอีเวนต์หรือเปล่าพี่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกันแต่ถ้าเกิดหนูไม่เลิกกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหนูมีลูกด้วยกันนี่นะคะแต่ถ้าเกิดหนูเลิกกันเดี๋ยวสักพักหนูไปเจอคนนั้นคนนู้นแล้วมันไม่ใช่แล้วหนูก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องปกติของสามีภรรยาในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เอาให้แน่ชัดก่อนว่าเลิกกันจริงๆหรือว่าสร้างคอนเทนต์เพราะหลายคนสงสัยการสงสัยไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะหนูยังหนุ่มยังสาวทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่จะมาเลิกกันทำไมลูกก็มีด้วยกันแล้วแล้วลูกไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้ครอบครัวมันเป็นครอบครัวเหรอมันต้องมีสิน้องแดนนี่ก็เป็นผู้ชายฉลาดแล้วหล่อด้วยหุ่นดีด้วยหน้าตาดีด้วยพูดจาไพเราะด้วยน้องผู้หญิงเขาก็สวยด้วยสวยมากด้วยแต่เลิกกันทำไมมันแปลกๆอ่ะแต่เลิกกันเลยนะคะครับนะคะรักกันเหมือนเดิมดีกว่าค่ะนะคะไปพักเบรกพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะมิ้นชันตาบีจีนะฮะหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลอย่างที่พี่เต๋าได้กลิ่นไว้ในช่วงต้นเบรกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันแตกต่างมากๆเลยนะฮะเพราะว่าปริมาณในการใส่เนี่ยมัน400มิลลิกรัมนะฮะมันใส่มากกว่าที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อหรือตามท้องตลาดทั่วไปอันนั้นมันผสมอะไรมาก็ไม่รู้พี่ก็ไม่สามารถที่จะยืนยันและบอกหนูได้นะคะแต่ตรงนี้พี่บอกหนูได้แล้วก็ขมิ้นเนี่ยเขาคัดพิเศษเลยนะฮะเขาสกัดเอาเปลือกออกแล้วก็บดผงออกมาแล้วก็ผ่านกรรมวิธีนะฮะที่มันสะอาดถูกต้องนะฮะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อเก็บไว้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดซื้อเก็บไว้เวลามันจำเป็นนะคุณผู้ชมนะจุกเสียดแน่นเฟ้อโรคกระเพาะนะฮะหรือบางทีมานั่งๆหรือกินอาหารเป็นพิษเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็บางทีก็อะไรก็ไม่ได้ช่วยได้นอกยกเว้นขมิ้นชันนะคุณผู้ชมกินหลายเม็ด
ตับไตไส้พุงก็ทำงานหนักเพราะฉะนั้นกินไม่ต้องเยอะกินเม็ด2เม็ดให้มันรู้เรื่องก็พอแล้วนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยฮะโปรหลักร้อยวันนี้ครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0ก็5718 4624หรือที่ LINE สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะฮะส่วนติดต่อโฆษณากับรายการเราว่ามันคันปากครับ0900899995นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ